ำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาคุณพ่อณรงค์อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับก็ใช้ชีวิตอยู่นี่มาหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็แย่ๆนะครับพอมาเดี๋ยวนี้ก็ได้แค่ข้าวตรวจเงินเนี่ยมันน้อยนิดก็อยู่มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วล่ะครับก็มันตกงานนะตกงานต้องที่ทำงานก็เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบไม่มีรายได้อะไรเลยอยู่ว่างๆเราก็ไม่มีรายได้ไงเราก็ต้องมาหาข้าวหาอะไรเงี้ยเพื่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาช่วยเหลือพวกเราบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยประกันสังคมทำไว้แต่ยังไม่ได้ค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยคนอายุมากด้วยค่ะงานก็ไม่มีทำตกยากประเทศไทยเศรษฐกิจเนี่ยย่อยยับไหมครับชิบหายครับพังยับเยินขนาดนี้เพราะใครครับนายกนี่ครับจะใครล่ะครับแล้วมึงสมองหมาวิทยาไฟมึงกลับไปเลี้ยงควายที่บ้านผมอยากฝากบอกท่านตู่นะครับว่าไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเนี่ยเขาออกมานอนเล่นร่อนแบบนี้ผมอยากให้เขาอะดูแลหน่อยครับยังดียังมีพวกคนใจบุญทุกคนที่เขามาทำบุญมาให้พวกผมสมมุติไม่มีพวกผมไม่มีพวกนี้มาทำบุญมาอะไรเชื่อได้พวกนี้ครับเป็นโจรบริหารมา7ปีถึง7ปีฝ่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับบ้านเขาทีครับความสุขมีไหมตอนนี้มีเลยความสุขมีความทุกข์โดนด่าอย่างเดียวเลยกลับไปบ้านก็โดนด่าเขาไม่อยากมาล่อนเล่มาอย่างเงี้ยเอาข้าวอย่างเงี้ยครับแต่คือว่าความจำเป็นอ่ะตอนเมื่อเกิดไม่มีพวกคนใจบุญมาแจกตาอย่างเดียวบอกขอให้ช่วยเหลือพวกที่อยู่งี้มั่งครับไม่ใช่เขามานอนเล่นร่อนอยากให้นายกอ่ะจะปิดการปิดอะไรคนเขาหมดเขาไม่มีที่จะกินหมดแล้วแล้วพวกตำรวจเขามาแจกข้าวเขาไล่เขามันบีบให้คนเขาเป็นโจรคนเมื่อกินเมื่อพี่ฝนกระตบอย่างแรงเลยพูดไปเขาก็ไม่รู้สึกกับพวกผมหรอกพูดไปปอกขุยให้อะไรครับให้ฤาษีฟังครับพูดไปพูดมาเขาเป็นไม่เห็นคุณค่าหรอกเป็นที่ว่าเขาขึ้นอยู่เขาอะนะเขาให้ไม่ให้ก็อยู่แล้วแต่เขามันสุดจริงๆถึงได้มาอยู่ตรงนี้สุดทุกอย่างพังทุกอย่างอยู่มา7ปีกว่าจะอะไรอีกรัฐบาลชุดนี้ออกไปซะรถประจำกำลังจะไปไหนมาไหนก็มีคนคุมมีคนขับให้เงินเดือนก็อะไรครับจาก 300,000 400,000มึงไปยังไงตั้งแต่คุณมาอยู่เป็นนายกคุณมีเงินแค่80ล้านแล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่800ล้านส่งให้ลูกเหลืออีอยู่มึงนอกแกของคนเนี่ยตามสัญญา7ปีมานี่กูเห็นสัญญาตลอดสัญญาว่ากูต้องตายเนี่ยแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความ